LATTD Beauty คว้ารางวัล The Best CEO 2019พร้อมอัปเดตเทรนด์ความงามใหม่ปี2020เป็นอีกหนึ่งแบรนด์คุณภาพค่ะที่งานนี้เข้ารับรางวัล The Best CEO 2019ค่ะงานนี้นำโดยคุณจวนโซเทลาค่ะ CEO สมรสเทลาที่ดีช็อปคอสเมติกจำกัดค่ะแบรนด์ LATTD Beauty ค่ะโดยเจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าเป็นเกียรติมากกับรางวัลที่ได้รับค่ะและในปี2020นี้ค่ะจะอัปเดตเทรนด์ความงามใหม่ๆมาให้คุณสาวๆได้ทดลองใช้กันอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผิวหน้าและผิวกายค่ะด้านการส่งออกตอนนี้กระแสแรงในประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ค่ะนางขยมชมจูนสเทราเจียประเทศกรมฮอนสมรสเทราที่ดีซอฟก็อธิดีฉันเป็นเจ้าของบริษัทของสมรสเทราโคเอลทีดีที่กัมพูชาไงนี้นางขยมมีอารมณ์ท่าสบายจัดทรวบตายจิตใจเมตเตมันนายใจรอซีนกลางแต่ไงนี้นางขยมมาในจุกใจในประตพอลชดเลียบมกได้ตัวคลังได้บ้านตัวเปลี่ยน CEO นี่ไงนี่มีอารมณ์ท่าสบายรมเพิ่มเยอะจังเขาบอกว่าเขารู้สึกยินดีกับธุรกิจที่เขาทำอยู่แล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เชิญมาน้องชั้นทำไมนี่คือยำนั่งอัปเดตผลิตภัณฑ์ทำไมโดยจะชดมกนั่งชดพลวนชดพลวนจ้ะในปีใหม่ข้างหน้าปี2020นะคะเขาบอกว่าเขาจะอัปเดตผลิตภัณฑ์แบบเป็นครีมทาผิวครีมทาหน้าใหม่เป็นชุดใหม่ค่ะมีผลิตภัณฑ์โดยจีเลย์ลิปคลูนบีบีโลชั่นสักพัดแกรมชุดมกฟอร์มให้นางสบู่เกาะสะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทำธุรกิจอยู่มันจะมีแบบมีฟอร์มล้างหน้าค่ะมีลิปสติกมีแป้งตลับมีโลชั่นทาตัวแล้วก็ครีมทาหน้าแล้วก็สบู่สระผมค่ะประเทศไทยประเทศเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์กรีไปที่ประเทศมีมาประเทศไทยเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็เกาหลีต้องลุบานละอดำเนินการละอโปแดนดักสมานดอลขายดีมากค่ะขายดีมากแต่พอสำหรับเทรามีลุในประเทศจันประเทศไทยเวียดนามมาเลเซียกรีสิงคโปร์ก็มีทุกคนสามารถติดต่อซื้อได้ในประเทศแบบใกล้ๆบ้านแบบไทยเวียดนามจีนสิงคโปร์แล้วก็เกาหลีนะคะแล้วก็มาเลเซียค่ะถ้าเกิดว่า อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็สามารถติดต่อใน Facebook ของเขาชื่อสำรอเชียรานะคะเป็นสำรอเชียราออนไลน์ช็อปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ติดต่อมาที่เขาได้ในประเทศกัมพูชาค่ะแค่พิมพ์ว่าสำรอเทราทีดีออนไลน์ช็อปเป็นพิมพ์ใน Facebook นะคะเดี๋ยวจะออกมาแล้วสามารถติดต่อไปเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ค่ะจะให้สำหรับสำรอเทราทีดีซอฟไว้นี่คืออ๋อคนอาตติจุนสำรอเทราทีดีซอฟต่างอ๋อบาคเมียนอาตติจุนสำรอเทราทีดีซอฟคอนโทรลปีมนเตคือสำรอเทราคือเมียนอาวุธเมียนในทั้งไงนี่เตจังอ๋อคนนางใจใจนางวีพีสปอร์วีพีนางเนี่ยประคายต่างอ้อคนอย่างคอมเทนเมนต์บักเมเนรถเนี้ยครอเนี้ยคือสำหรับเทราที่ดีซอฟคือเมียนไงนางเตะสมบัติเขาบอกว่าเขาขอบคุณมากค่ะสำหรับตัวแทนจำหน่ายของเขาทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ซื้อนะคะลูกค้าค่ะเขาบอกว่าถ้าไม่มีลูกค้าไม่มีตัวแทนจำหน่ายไม่ผลิตภัณฑ์ของเขาก็ไม่มีวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ